รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านอาตมาภาพพระครูโสพลปริยัติกิจเจ้าวาดวัดป่าตึงงามตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวันนี้จะได้เชิญทุกท่านได้เยี่ยมชมวัดป่าตึงงามวัดป่าตึงงามนั้นเป็นวัดร้างมา200กว่าปีซึ่งเดิมทีสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ที่มีตำนานยาวนานก็คือในเนินภูเขาเนินครับทางเหนือเรียกว่าเนินดอยที่อยู่ทางหน้าวัดเริ่มตั้งแต่ที่วัดดอยติซึ่งเป็นที่พักอาศัยอยู่ของพระฤาษีในสมัยอดีตกาลโดยที่ท่านทั้งหลายอาจจะเคยรู้จักว่ามีพระสุเทวะฤาษีผู้สร้างเมืองเชียงใหม่นครพิงแล้วก็พระสุกทันตะฤาษีผู้ที่ร่วมกับท่านพระสุเทวะฤาษีนั้นสร้างเมืองหริพุนชัยเพราะฉะนั้นในเนินดอยเนินภูเขาทั้งหน้าวัดนี้จะเป็นเนินประวัติศาสตร์ตำนานเรื่องเล่าของที่อยู่อาศัยของพระฤาษีไปจนถึงพระบาทดอยไซซึ่งเลยไปจากจุดนี้ซึ่งแต่ก่อนนั้นวัดนี้เป็นวัดร้างแล้วก็มีซากปรักหักพังตรงที่เป็นพระอุโบสถและพระธาตุเจดีย์อยู่ณปัจจุบันแห่งนี้วันนี้ถูกทิ้งร้างไว้อาตมาภาพเองเดิมทีนั้นจำพรรษาอยู่ที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารซึ่งได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพยานะเวทีรองเจ้าคณะภาค7ในสมัยอดีตและหลวงพ่อท่านพระเดชพระคุณพระเทพมหาเจติยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัยในอดีตนั้นได้มอบหมายให้อาตมาภาพนั้นเพื่อที่จะมาพัฒนาวัดนี้ให้เป็นวัดเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการบูรณะวัดร้างซึ่งไม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่อาตมาภาพเองนั้นก็เมื่อได้รับมอบหมายและความไว้วางใจจากพระผู้ใหญ่แล้วก็เลยตัดสินใจที่มาอธิษฐานจิตแล้วก็มาเมื่อปี2551ก็มาจำพรรษาอยู่แล้วก็พัฒนาวัดให้เป็นวัดก่อนเพราะเดิมทีนั้นญาติโยมในหมู่บ้านนี้นั้นพากันหนีไปทำบุญที่วัดอื่นหมดเพราะว่าที่นี่เป็นวัดร้างญาติโยมก็จะไม่กล้าที่จะเดินผ่านด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นป่าซึ่งไม่ใช่เป็นสภาพเดิมอย่างที่ท่านเห็นในขณะนี้เดิมทีนั้นเป็นป่าและทีนี้พอผู้เฒ่าผู้แก่เขาเล่าให้ฟังว่าเวลากลางคืนตรงพระธาตุที่สร้างพระธาตุเจดีย์ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแสงไฟสีขาวซึ่งได้ลอยขึ้นตามที่ญาติโยมเขาเล่าให้ฟังผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งก็มีอายุมากแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีซึ่งสถานที่อย่างนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จขึ้นแต่ว่าชาวบ้านก็ธรรมดาของภูมิชาวบ้านเขาก็คงจะกลัวกันอาจจะไม่คิดว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าเป็นอะไรอาจจะคิดเป็นพูดผีปีศาจอะไรก็กลัวกันหนีไปทำบุญอีกวัดหนึ่งจนกระทั่งพระประธานเนี่ยพากันหามแบกพระประธานจากวัดนี้ไปไว้อีกวัดหนึ่งแต่ว่าพระประธานองค์นั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะข้ามทางรถไฟไปได้ในสมัยนั้นก็ล้มลงแล้วตกลงมาแล้วก็พระเศียรก็หักไปแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็หายสาบสูญกันไปกำลังตามหากันอยู่ว่าอยู่ตรงไหนอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัดร้างมายาวนานถ้านับปี
นับพ.ศ.แล้วก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ200กว่าปีพอมาอยู่ที่วัดนี้แล้วอาตมาภาพก็จะทำยังไงให้คนรู้จักวัดเดิมทีชื่อวัดป่าตึงคำว่าป่าตึงนี่ก็คือเป็นต้นไม้เต็งรังทางเหนือเรียกว่าไม้ตึงเป็นป่าตึงทั้งหมดเป็นต้นไม้เต็งรังทั้งหมดทีนี้อาตมามาอยู่แล้วทำให้คนไม่กลัวทำให้วัดให้เป็นวัดก็เลยไปขอเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่าเป็นวัดป่าตึงงามเติมคำว่างามเข้าไปแล้วหมู่บ้านก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านป่าตึงงามจนถึงปัจจุบันขณะนี้แล้วก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านตั้งแต่ในยุคสมัยของพ่อกำนันสุนทรวิเลิศศักดิ์มาจนถึงทายาทตระกูลของพ่อกำนันสุนทรวิเลิศศักดิ์ในปัจจุบันก็พ่อกำนันสุชาติพิงคสันพร้อมด้วยคณะกรรมการชาวบ้านป่าตึงงามทั้งหมดก็กลับมาทำบุญแล้วก็เข้ามากราบไหว้พระสักการะบูชาณวัดป่าตึงงามเหมือนเดิมดังที่เคยเช่นปฏิบัติกันมาเมื่อสมัยอดีตก็มาเริ่มพัฒนาการช่วยกันทำวัดให้เป็นวัดพัฒนาสร้างกำแพงสร้างถาวรวัตถุอะไรมากมายสิ่งที่เราได้จัดทำได้สร้างขึ้นไว้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์นั้นก็จะมีอยู่หนึ่งก็คือองค์พระแก้วขาวซึ่งอยู่ด้านหลังของอาตมาภาพนี้องค์พระแก้วขาวนั้นตำนานเดิมทีนั้นก็คือองค์พระฤาษีอาจจะเล่าถึงตั้งแต่อดีตของพระแม่จามทีวีท่านประสูติที่บ้านเกาะกลางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนแล้วก็ได้พระฤาษีนั้นก็ได้เลี้ยงพระแม่นะเมื่อสมัยเยาว์วัยทีนี้ชาวบ้านก็ครหาว่าพระแม่จามเทวีเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปอยู่กับนักบวชก็จะอาจจะไม่เหมาะสมพระฤาษีท่านก็ใช้วิธีอธิษฐานจิตให้พระแม่จามเทวีในสมัยเยาว์วัยนั้นลอยแพรแล้วคงจะอธิษฐานจิตให้ไปขึ้นตรงที่เมืองละโวลพบุรีกษัตริย์ของเมืองลพบุรีนั้นก็เลยรับอุปการะพระแม่จามทีวีในสมัยนั้นเป็นราชธิดาเป็นบุตรบุญธรรมก็หลังจากนั้นพอเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยทางหริพุนชัยนครแห่งนี้ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับจึงชื่อว่าหริพุนชัยหริแปลว่าผลไม้ผลสมอพื้นเมืองเรียกว่ามณะเป็นผลไม้พื้นเมืองชนิดหนึ่งคำว่าพุนชัยแปลว่ากินแปลว่าฉันก็คือเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาฉันผลไม้สมอแล้วก็ทรงทำนายไว้ว่าอนาคตการภายภาคหน้านั้นสถานที่เมืองหริพุนชัยแห่งนี้จะเจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมาถึงกาลสมัยยุคของพระแม่จามเทวีพระฤาษีชื่อว่าสุเทวะฤาษีกับพระสุกัตทันตะฤาษีก็สร้างเมืองหริพุนชัยขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครมาครองเมืองก็ไปทูลเชิญพระแม่จามทีวีจากเมืองละโวลพบุรีได้มาครองเมืองหริพุนชัยแล้วก็พระแม่จามทีวีก็ได้อัญเชิญพระแก้วขาวซึ่งตำนานก็คือว่าองค์พระฤาษีนั้นได้ขึ้นไปไหว้พระเกศแก้วจุมารามณีบนสวรรค์แล้วก็พระอินทร์ก็ได้มอบหินแก้วชนิดหนึ่งเรียกว่าหินแก้วขาวหินแก้วบุตรสยรัตถ้าเป็นภาษาสากลบ้านเมืองเราในปัจจุบันก็คือหินคอสได้ให้ก้อนหินก้อนนี้มาพระฤาษีก็ไปให้วิษณุกรรมเทพออกแบบแกะเป็นพุทธรูปพระฤาษีก็เลยนำลงมาที่ลพบุรีแล้วก็มาทำพิธีพุทธาภิเษกถวายเป็นพระประจำพระองค์พระแม่จามเทวีพอพระฤาษีสุกัตทันตะฤาษีกับพระสุเทวะฤาษีสร้างเมืองหริพุนชัยเสร็จแล้วก็ได้ไปทูลเชิญพระแม่จามทีวีกลับมาเมืองหริพุนชัยเหมือนเดิมมาครองเมืองขณะที่เสด็จมานั้นได้ทรงนำพระแก้วขาวพระคู่บารมีของพระองค์ท่านนี่แหละเพื่อที่มาเป็นพระประจำพระองค์แล้วก็มาครองเมืองหริพุนชัยขณะนั้นที่เสด็จเดินทางมาก็จะประกอบด้วยเหล่ากองทหารพระภิกษุสงฆ์ทาสทาสีอย่างละ500 500ก็เดินทางมาแล้วก็มาปกครองเมืองหริพุนชัยอันนี้ก็คือตำนานขององค์พระแก้วขาวจริงๆแล้วองค์พระแก้วขาวนั้นองค์จริงๆเนี่ยอยู่ที่วัดเชียงมั่นจังหวัดเชียงใหม่
แต่เนื่องว่าในสมัยอดีตพญามังรายได้เผาเมืองหริพุนชัยและได้นำองค์พระแก้วขาวนี้ไปไว้ที่เชียงใหม่มันเป็นคดีทางสงครามเราก็ไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้และคนลำพูนก็ค่อนข้างที่จะลืมเลือนในเรื่องขององค์พระแก้วขาวไปก็จะรู้จักแต่องค์พระรอดอาตมาก็เลยคิดที่จะสร้างองค์พระแก้วขาวขึ้นมาและย้อนรอยอดีตของพระแม่จามทีวีคือไปเริ่มต้นตั้งแต่ลพบุรีแล้วก็มาตามจุดต่างๆที่เป็นจุดประทับหรือจุดหยุดขบวนของพระแม่จามทีวีก็ย้อนรอยอดีตเพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์ให้คนลำพูนยังรู้จักองค์พระแก้วขาวกันต่อไปนี่ก็เป็นองค์พระแก้วขาวพระคู่บารมีพระแม่จามทีวีที่ได้สร้างขึ้นไว้เป็นสมบัติของคนลำพูนของพุทธศาสนิกชนที่ได้มากราบไหว้กันต่อมานั้นอาตมาก็เมื่อได้สร้างองค์พระแก้วขาวแล้วก็เลยสร้างองค์พระแม่จามทีวีปางบวชชีพราหมณ์เพราะว่าบั้นปลายชีวิตขององค์พระแม่นั้นได้ทรงผนวดเป็นชีพราหมณ์ได้ปฏิบัติธรรมในวาระสุดท้ายของชีวิตของพระองค์ท่านอาตมาก็เลยได้สร้างองค์พระแม่และเป็นประจำทุกปีเราจะมีงานประเพณีประจำปีคืออาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมของทุกปีจะมีงานไหว้สาบารมีองค์พระแก้วขาวพระคู่บารมีพระแม่จามทีวีและงานพิธีใส่ขันดอกและถวายผ้าทิพยอาภรณ์คือผ้าขาวปฏิบัติธรรมถวายพระแม่จามทีวีเป็นประจำทุกปีอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมทุกปีนี่ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นคู่บ้านคู่เมืองของหมู่บ้านปะตึงงามของวัดปะตึงงามและในขณะตอนนี้เมื่อคนมาลำพูนแล้ว รู้จักแต่พระรอดก็เลยอธิษฐานจิตขึ้นมาว่าอยากจะสร้างอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระแม่จามทีวีอันนี้คิดด้วยตัวเองว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไปขอพรพระแม่อย่างเดียวแต่ว่าคนที่จะทำอะไรให้พระแม่จริงๆเนี่ยมันจะมีมากน้อยเพียงใดก็จะเริ่มถดถอยน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะตามยุคตามสมัยก็เลยร่วมกับชาวบ้านคณะกรรมการวัดปะตึงงามร่วมกันแล้วก็คิดที่จะสร้างองค์พระรอดหลวงคุ้มภัยณวัดปะตึงงามแห่งนี้สูง29เมตรใช้งบประมาณทั้งหมด20ล้านบาทซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ15ล้านบาทก็จะเหลืองบประมาณอีกประมาณ5ล้านบาทในการก่อสร้างดังนั้นถ้าญาติโยมทั้งหลายมีโอกาสท่านสามารถที่จะมาร่วมบุญสร้างพระรอดรอดแล้วรวยรอดแล้วปลอดภัยมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองก็สามารถที่จะมาร่วมอนุโมทนาบุญหรือติดตามทางเว็บเพจของวัดป่าตึงงามทางเฟซบุ๊กของวัดป่าตึงงามพระรอดหลวงคุ้มภัยชื่อว่าคุ้มภัยเพื่อปกป้องคุ้มภัยไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บยิ่งเฉพาะตอนนี้โควิดกำลังระบาดญาติโยมก็จะได้อธิษฐานให้รอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองนั้นถ้าท่านใดอยากสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับวัดป่าตึงงามก็สามารถที่จะร่วมอนุโมทนาบุญได้เพราะพระรอดนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเบญจภาคีพระของสกุลของประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในเบญจภาคีเป็นพระศักดิ์สิทธิ์และในจังหวัดลำพูนของเราก็จะมีพระสกุลลำพูนเริ่มตั้งแต่พระรอดยอดสูงส่งพระคงคงกระพันพระลือชื่อลือลั่นเสน่ห์นั้นชื่อพระบางพระเปิมช่วยเสริมสร้างพระเลี่ยงล้างทางอัปรีพระลบพบคนดีแสนสุขีพระสกุลลำพูนทั้ง7องค์เนี่ยพระฤาษีทั้ง2องค์ได้สร้างถวายเป็นพระกุศลเดชพระแม่จามทีวีเมื่อครั้งมาปกครองเมืองหริพุนชัยแล้วก็ฝังไว้ตามประตูเมืองเพื่อป้องกันภัยมารต่างๆที่จากอริราชศัตรูที่จะมาทำลายบ้านเมืองหริพุนชัยในสมัยนั้นอันนี้ก็ถ้าญาติโยมมาที่วัดปะตึงงามก็จะได้กราบครบทั้ง7องค์เลยองค์พระรอดเป็นองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางส่วนศาลาซุ้มหอยอซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ก็จะประดิษฐานพระสกุลลำพูนอีก6องค์นะยกตัวอย่างเช่นว่าพระคงกระพันเนี่ยถ้าใครได้มากราบไหว้แล้วก็จะการงานการเงินการดำเนินชีวิตจะมั่นคงคงกระพันฐานชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอันนี้เรียกว่าพระคงกระพันพระลือชื่อลือลั่นใครอยากมีชื่อมีเสียงการงานธุรกิจการค้าไม่ว่าดารานักแสดงหรืออะไรต่างๆอยากมีชื่อมีเสียงก็จะได้มาอธิษฐานจิตกราบไหว้
พระลือชื่อลือลั่นเสน่ห์นั้นชื่อพระบางก็คือเมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวยสามารถที่จะอธิษฐานจิตให้เกิดความสำเร็จได้อันนี้เรียกว่าเสน่ห์นั้นชื่อว่าพระบางพระเปิมช่วยเสริมสร้างก็จะเสริมสร้างทั้งการงานการเงินการดำเนินชีวิตธุรกิจการค้าปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สำเร็จทุกประการอันนี้ก็เรียกว่าพระเปิมช่วยเสริมสร้างพระเลี่ยงล้างทางอปรีก็จะได้สะเดาะเคราะห์หลีกเลี่ยงทุกโศกโรคภัยเคราะห์อุบาทจันไรทั้งหลายกำจัดให้ออกไปแล้วก็พระลบก็จะได้พบแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคู่รักไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ร่วมประกอบอาชีพด้วยกันและเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายก็จะได้เจอแต่คนดีๆอันนี้ก็จะได้ดำเนินการสร้างไว้อยู่ในแผนของวัดปัตติงามแล้วก็หมู่บ้านปัตติงามซึ่งเราร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรมทั้ง3อย่างนี้เนี่ยเราสามารถพัฒนาไปได้2อย่างแล้วก็คือศูนย์เรียนรู้ตอนนี้บ้านปัตติงามวัดปัตติงามเราเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องชุมชนคุณธรรมวัดส่งเสริมสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยมชุมชนคุณธรรมต้นแบบและที่สำคัญที่เรามีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งก็คือเราได้รับถ้วยพระราชทานจากรัชกาลที่10เป็นถ้วยแรกในเรื่องของซีโร่เวสต์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศก็คือการจัดการขยะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีคณะที่มาศึกษาดูงานประมาณ400กว่าคณะแล้วมาศึกษาดูงานแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดปัตติงามอธิษฐานจิตหลายคนหลายท่านก็เกิดความสำเร็จแล้วก็ได้กลับมาร่วมอนุโมทนาบุญกับวัดปัตติงามเราด้วยนี่เรียกว่าศูนย์เรียนรู้และเรามีกลุ่มปั้นพระด้วยดินเหนียวซึ่งปั้นพระ7องค์นี่แหละที่ว่าเป็นพระสกุลลำพูนอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมสัมมาชีพอาชีพให้กับกลุ่มสตรีกลุ่มชาวบ้านผู้เฒ่าผู้สูงอายุในหมู่บ้านปัตติงามให้มีรายได้เพราะฉะนั้นศูนย์เรียนรู้เราได้ทำเป็นที่สำเร็จแล้วส่วนในเรื่องของคู่คุณธรรมก็คือหมู่บ้านปัตติงามวัดปัตติงามเรานั้นเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบอยู่แล้วก็มาศึกษาดูงานจากหลายที่ซึ่งสังกัดอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมอันนี้ก็เราสามารถที่จะทำให้เห็นเด่นชัดแล้วก็มีผู้ที่มาศึกษาดูงานแล้วก็ส่วนศูนย์ท่องเที่ยวนี้เรากำลังดำเนินการตอนนี้ก็น่าจะดำเนินการไปได้ประมาณ 70% ในการสร้างองค์พระลอดหลวงคุ้มภัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกใครมาลำพูนไม่ได้พระลอดนี่ก็แสดงว่ามาไม่ถึงจังหวัดลำพูนเพราะนั้นก็น้อมเชิญเจริญพรเชิญชวนญาติโยมเนาะท่านใดที่มีความประสงค์ตอนส่งท้ายปีเก่ารับโชคปีใหม่อยากจะร่วมโมทนาบุญทำบุญสะเดาะเคราะห์ในการสร้างพระลอดหลวงคุ้มภัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็น้อมเชิญเจริญพรได้บุญเนี่ยอยากให้ทำญาติโยมทั้งหลายแต่อยากให้ญาติโยมนั้นอย่าหลงบุญเมาบุญบ้าบุญจนเกินไปต้องทำบุญให้ได้บุญจริงๆใครที่จะทำบุญร่วมกับวัดป่าตึงงามอาตมาก็จะบอกอยู่เสมอว่าถ้าท่านเป็นทุกข์ยังไม่ต้องมาขอให้ท่านเป็นสุขและพร้อมและปรารถนาที่อยากจะทำนั่นแหละคือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นทุกข์ท่านเหนื่อยอยู่แล้วก็ทำแล้วมันเป็นทุกข์ก็แสดงว่ามันจะไม่ได้บุญเพราะบุญแปลว่าความสบายใจเรามัวแสวงหาแต่สิ่งที่มันไม่จริงของที่จริงนั่นก็คือบุญกับความดีเท่านั้นเองญาติโยมทั้งหลายมีคำอยู่คำนึงเขากล่าวเอาไว้ว่าเงินทองส่งถึงโรงพยาบาลลูกหลานส่งถึงป่าช้ามีแต่บุญวาสนาเท่านั้นที่จะติดตัวเราไปสู่ภพหน้าชาติหน้าสืบต่อไปจนกว่าเราจะหมดทุกข์ทั้งหมดก็เข้าสู่พระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดให้มันเป็นทุกข์อีกเพราะนั้นมีโอกาสให้รีบขนขวายสร้างบุญสร้างกุศลเพียงแต่ว่าขอให้ทำบุญให้ได้บุญจริงๆอย่าทำบุญให้ได้บาปการทำบุญให้ได้บุญจริงๆไม่ยากเลย1ต้องทำด้วยความศรัทธาคือมีความศรัทธาเป็นที่ตั้งหมายความว่าเต็มอกเต็มใจที่จะทำร่ำรวยแล้วก็อย่าตระหนี่ทีเหนียวยากจนก็อย่าเสียดายเข้าของทรัพย์สินเงินทองที่ได้ให้ทานที่ได้ทำความดีที่ได้ทำบุญอันนี้ว่าทำด้วยความศรัทธา 2. ให้ทำตามกำลังอย่าทำอวดทำอ้างทำแข่งทำขัน
มีน้อยทำน้อยมีมากทำพอสมควรไม่ประกอบด้วยมัจฉิรธรรมคือความจะหนีทีเหนียวและรู้กำลังเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเรารู้กำลังแล้วทำบุญมันจะเป็นสุขแต่ถ้าเราไม่รู้กำลังและไม่ประมาณกำลังประมาณตนในการทำบุญเราก็จะกลายเป็นหลงบุญเมาบุญบ้าบุญสุดท้ายก็ไปโทษบุญโทษพระโทษอะไรว่าไม่สำเร็จเพราะเราทุกข์เองเพราะฉะนั้นฝากญาติโยมทั้งหลายว่าต้องทำตามกำลังและที่พระพุทธศาสนาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญที่สุดก็คือการทำบุญต้องทำด้วยปัญญาอย่าหลงงมงายเชื่อง่ายต้องใช้ปัญญาสิ่งที่เราจะทำเกิดประโยชน์ส่วนตนส่วนรวมไหมเกิดประโยชน์แก่พระศาสนาเกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์องค์เจ้าเกิดประโยชน์แก่ผู้รับทานจากเราไหมเช่นคนพิกลพิการคนชราผู้ป่วยติดเตียงสิ่งไหนที่เราจะมอบให้ทานแก่เขาสร้างบุญสร้างความดีแก่เขานั้นจงใช้สติจงใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองนี่ก็จะได้บุญสำเร็จทันใจถือว่าได้บุญเต็ม 100% เลยย้ำอีกครั้งนะญาติโยมทั้งหลายขอให้ทำบุญให้ได้บุญอย่าหลงบุญเมาบุญบ้าบุญต้องทำด้วยความศรัทธาต้องทำตามกำลังและต้องทำด้วยสติด้วยปัญญาแล้วท่านจะเกิดความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนในปีพ.ศ. 2564นี้อาตมาภาพขอน้อมอัญเชิญบุญญาบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์แห่งองค์พระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยบุญญาบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์แห่งองค์พระแก้วขาวพระคู่บารมีพระแม่จามเทวีองค์พระลอดหลวงคุ้มภัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและตลอดจนถึงพระแม่จามเทวีครูบาเจ้าศรีวิชัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาเมืองลำพูนมา 1,300 กว่าปีจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยได้ดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยทั้งการงานการเงินการดำเนินชีวิตธุรกิจการค้าให้มีทรัพย์มากให้มีปัญญาดีให้มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนคิดสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพรันสำเร็จทุกทิพาราตรีการทุกท่านทุกคนด้วยเทอญเวลาทำงานถ้าเราตั้งใจทำงานไม่วอกแวกวันไหวทำงานด้วยหลักอิทธิบาท4มีฉันทะวิริยะติฏฐะวิมังสาเต็มที่ก็ทำให้จิตเป็นสมาธิได้เป็นการฝึกสมาธิในขณะทำงานสมาธิเนี่ยหมายถึงความตั้งมั่นของจิตที่เป็นกุศลนะเราไปเล่นโน่นเล่นนี่เล่นโทรศัพท์พวกเนี้ยจิตมันจดจ่อก็จริงแต่ว่ามันไม่เป็นสมาธิหรอกมันฟุ้งซ่านเพราะว่าไม่ค่อยมีกุศลและเจตนาเป็นฐานแต่ทำหน้าที่การงานในหน้าที่ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องคุณงามความดีทำประโยชน์หรือแม้กระทั่งทำคุณงามความดีเรื่องอื่นๆเนี่ยทำด้วยจิตจดจ่อโดยมีอิทธิบาท4เป็นเครื่องค้ำจุนมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญจิตให้เป็นสมาธิในขณะทำงานแต่ที่ได้เป็นกรอบเป็นกรรมก็คือมาปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละแม้วิปัสสนาจารย์ท่านจะกำหนดให้เราใช้สติกำหนดอิริยาบถเกิดอาการเมื่อยขบกำหนดอาการเมื่อยขบเกิดอาการพองยุบกำหนดอาการพองยุบวัตถุประสงค์ก็คือทำให้สติของเราตามทันกระบวนการทำงานของกายของจิตสติมั่นคงสมาธิตามมาทำอยู่เนืองๆขอลูกศิษย์ลูกหาได้หมั่นทำอยู่เนืองๆเถอะเรื่องของการฝึกจิตให้เป็นสมาธิเราก็จะได้จิตตวิสุทธิคือความบริสุทธิ์ของจิต
ท่านแนบแน่นมั่นคงจริงๆเนี่ยถึงขั้นได้อัปปนาสมาธิคือสมาธิแนบแน่นเนี่ยก็จะสามารถกำจัดนิวรณ์5ได้พัฒนาการทางจิตก็จะก้าวต่อไปไม่หยุดหย่อนก็จนถึงมรรคผลนิพพานแต่ว่าพวกเราลูกศิษย์ลูกหาคนทำมาหากินเอาระดับนี้ว่าให้มีความบริสุทธิ์แห่งจิตมีจิตตวิสุทธิระดับขันธิกสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็มีอัปปนาสมาธิในช่วงที่ประสงค์จะให้มีอัปปนาสมาธิคือแนบแน่นก็เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยได้แล้วอันนี้อันที่สองสามทิฏฐิวิสุทธิความบริสุทธิ์ของความเห็นก็คือเรื่องของสติปัญญานี่แหละสิ่งมจรนั้นเน้นวิปัสสนากรรมฐานเป็นเครื่องมือโดยตรงที่จะทำให้ได้ทิฏฐิวิสุทธินั่นก็คือได้วิปัสสนาปัญญาเพื่อสามารถตอบปัญหาชีวิตได้อย่างน้อย3ข้อก็คือชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรและชีวิตเป็นไปอย่างไร